สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอนะคะประจำวันพุธ29มกราคม2563ค่ะอุกสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะ1ชั่วโมงตรงนี้ค่ะทางรามาชาแนล 17:00 นถึง 18:00 นนะคะเราลัดคิวอาจารย์หมอมาตอบคำถามเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บให้กับคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมนะคะที่ชมอยู่ทั้งทางรามาชาแนลและแฟนเพจของรามาชาแนลนะคะสามารถถามคำถามได้2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะหมายเลขโทรศัพท์คือ02-354-7105และอีก1ช่องทางในแฟนเพจรามาชาแนลที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้วันนี้เราลัดคิวอาจารย์หมอ2ท่านด้วยกันท่านแรกนะคะอาจารย์นายแพทย์วราวุฒิสุขเกษมนะคะจากภาควิชารังสีวิทยานะคะอาจารย์แอร์นั่นเองค่ะส่วนอีกท่านนะคะอาจารย์ออฟค่ะนายแพทย์ณัฐพรแสงเพชรนะคะสาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬาภาควิชาออร์โธปิดิกนะคะตอนนี้อาจารย์ทั้ง2ท่านอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้คุณอาจารย์หนุ่มหล่อ2ท่านเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเชื่อว่าทั้ง2ท่านนี้จะเป็นอาจารย์ที่เรียกได้ว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่คุณผู้ชมนะคะมีคำถามเยอะเสมอๆเรื่องของกระดูกเรื่องของข้อเรื่องของการบำบัดเรื่องของรังสีฉายแสงอะไรอย่างนี้เยอะมากนะคะใครอยากถามอะไรนะคะขอข้อมูลให้กับอาจารย์ของเราทั้งสองท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศส่วนสูงอายุน้ำหนักนะคะอาการของโรคเป็นอย่างไรมีแพ้ยาอะไรไหมนะคะแล้วก็เรียกว่าให้ข้อมูลรายละเอียดกับอาจารย์ออฟก็ดีกับอาจารย์แอร์ก็ดีให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าเวลาคุณผู้ชมถามมาแล้วอาจารย์จะได้ให้คำแนะนำในเบื้องต้นได้แบบครอบคลุมเลยบางทีน่าเสียดายนะคะอาจารย์ถามมาแล้วแบบข้อมูลไม่ครบก็ต้องรอให้คุณผู้ชมโทรกลับมาหรือว่าพิมพ์ข้อความกลับมาอาจจะช้าไปนะคะวันนี้มีคำถามนะคะที่เก็บตกระหว่างรอคุณผู้ชมที่จะโทรเข้ามาก็ดีหรือว่าพิมพ์ข้อความเข้ามาในแฟนเพจที่กำลังไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้ก็ดีนะคะคุณฟ้าบอกว่าอายุ25ปีค่ะน้ำหนักก็คือ90ส่วนสูง165นะคะตอนนี้บอกว่าอยู่ในช่วงที่ออกกำลังกายเพื่อลดหนักค่ะแต่ปรากฏว่าเกิดอาการขาพลิกตอนวิ่งข้อเท้าบวมแล้วก็เป็นมา2อาทิตย์แล้วถามมาเลยบอกว่าให้ควรไปหาคุณหมอไหมคะแต่ตอนนี้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าสามารถเดินได้ปกตินะคะแต่ว่าแค่ข้อเท้าบวมตอนนี้ยังออกกำลังกายอย่างอื่นปกติไม่ได้นะคะคือเขาเรียกว่าออกกำลังกายอย่างอื่นแต่ว่าไม่ได้วิ่งควรงดออกกำลังกายอื่นๆไปก่อนด้วยไหมคะคำถามแรกก่อนควรไปหาหมอไหมครับเชื่อว่าเป็นคำถามที่คนที่ออกกำลังกายต้องประสบพบเจอแน่ๆเจอบ่อยต้องไปพบแพทย์ไหมครับอาจารย์คือจริงๆแล้วนะครับระดับของการที่ข้อเท้าเขามีได้รับบาดเจ็บนะครับมันก็มีในหลายระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ็นเขาอักเสบเฉยๆนะครับมีการยืดหรือว่าขาดในกรณีของคุณฟ้านะครับผมก็น้ำหนักเยอะนิดนึง90นะฮะสูง165ครับก็เรียกว่าก็เข้าข่ายเป็นโรคอ้วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ส่วนของการที่เกิดเรื่องของน้ำหนักที่จะกระแทกถ้ากรณีที่ข้อเท้าไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับผมก็คิดว่ากิจกรรมที่จะเป็นลักษณะของการออกกำลังกายที่กระแทกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวิ่งปั่นจักรยานหรือแม้แต่เดินนะครับอันนี้อาจจะจำเป็นที่จะต้องพักไว้ก่อนนะครับปกติถ้าเส้นเอ็นลองขยับดูฮะถ้าสองข้างมันไม่ได้แบบว่ายืดต่างกันมากเท่าไรหรือว่ากระดกข้อเท้าขึ้นลงได้สุดแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็ใช้เวลาพักประมาณ3อาทิตย์ถึงเดือนหนึ่งน่าจะดีขึ้นนะครับใช่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้สิ่งที่ทำได้นะครับยกเท้าสูงนะครับเอาน้ำแข็งใส่ถุงพลาสติกวางประคบที่บริเวณหลังเท้านะครับแล้วก็เวลาเดินเนี่ยฮะอย่าเดินกระดกข้อเท้าขึ้นเยอะลงเยอะนะครับก็เดินเป็นลักษณะของเท้าแบนๆไปนิดนึงนะครับแล้วก็ออกกำลังกายก็อาจจะใช้เป็นช่วงบนไปก่อนนะครับอาจจะใช้เป็นการอาจจะเป็นเครื่องโยกพอได้อยู่นะครับเป็นเอลิปติคอลได้อยู่หรือว่าจะเดินในน้ำก็ได้อันนี้จะช่วยพยุงน้ำหนักที่เป็นส่วนเกินได้นะครับก็พอสัก 2-3 อาทิตย์ลองขยับดูลองเดินดูหรือลองกระโดดเบาๆดูถ้าไม่เจ็บต่อได้ถ้ายังเจ็บอยู่แล้วก็เดินไม่ได้ดีหรือว่ามีการบวมยุบๆเป็นหายๆอันนั้นเป็นการสัญญาณที่ไม่ดีอันนั้นค่อยมาพบแพทย์ครับไม่มีสัญญาณอื่นอีกไหมครับอาจารย์ว่าถ้ามีลักษณะหรืออาการนี้ควรต้องไปโรงพยาบาลหลังจากที่ข้อเท้ามันพลิกโอเคปกติข้อเท้าพลิกถ้าหากว่าพลิกแบบฉีกขาดเอ็นฉีกขาดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเดินเนี่ยเขาจะเดินอย่างเช่นเวลาในที่พื้นที่ครุขระนะครับก็จะข้อเท้าพลิกอย่างง่ายเลยนะครับเช่นเดินบนพื้นที่มันไม่เสมอกันใช่ครับผมหรือว่ามีเป็นพื้นหินก้อนหินนะครับก็จะแบบ
พลิกเดี๋ยวพลิกง่ายหรือว่ามีความรู้สึกว่ามันหลวมแบบว่าเดินแล้วไม่มั่นคงมันแบบมีข้อเท้าสุดอย่างเงี้ยครับผมก็ควรที่จะไปพบแพทย์อันนี้ควรจะมาพบแพทย์นะครับค่ะนะคะอันนี้มีคำถามจากคุณอภิตานะคะคุณอภิตาบอกว่าบริเวณสะโพกนะคะมีอาการเหมือนโดนฉีดยาชามาประมาณเดือนกว่าๆแล้วค่ะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่คุณอภิตาไม่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดอื่นๆมาเลยบอกว่าเขาเรียกชาเหมือนแบบสะโพกโดนฉีดยาชาใช้คำว่าเหมือนแสดงว่าเหมือนจะชาตรงสะโพกแต่ไม่ได้ฉีดยาชาไม่ได้ฉีดยาเป็นความรู้สึกที่มันลดลงประมาณนั้นผมก็คิดว่าคือเนื่องจากว่าตำแหน่งเนี่ยเป็นตัวที่จะบอกนะครับว่าลักษณะของการชานั้นเกี่ยวข้องกับเส้นประสาทหรือเปล่าหรือเป็นลักษณะของตัวที่มันเป็นส่วนของตัวไขสันหลังซึ่งมันแบบร้าวรามมาที่บริเวณส่วนของตัวสะโพกเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งเนี่ยถ้าหากว่าคุณสามารถให้ข้อมูลมาได้จะดีมากนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับการชาอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่จะทำให้เราต้องระวังยกเว้นกรณีที่ชาและมีอาการอ่อนแรงหรือว่ามีอาการชาร้าวลงตามเส้นประสาทหรือว่าตามขาละกันหน้าขาหรือหลังขานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ให้ระวังมากกว่าแต่ถ้าหากว่าไม่ได้มีประวัติที่แบบว่าอ่อนแรงหรือว่าไม่ได้ชาเป็นแบบมากมายอะไรลองสังเกตอาการดูก่อนนะครับปกติก็จะใช้เวลาเราก็บอกไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนไม่เท่ากันด้วยครับผมอาจจะไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายังไงเนี่ยลองสังเกตอาการว่าชาร้าวไปไหนหรือเปล่านะครับค่ะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ออฟนะคะแล้วก็อาจารย์แอร์ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เริ่มต้นรายการพยายามจะย้ำเสมอเลยว่าเริ่มต้นรายการมาแล้วนะรีบถามคำถามนะเพราะว่าเดี๋ยวพอไปท้ายรายการนะคะอาจารย์คำถามมันจะแบบโอ้โหไหลปรื้ดมาแล้วแบบเราตอบไม่ทันเพราะฉะนั้นตอนนี้เริ่มต้นรายการคุณผู้ชมค่ะถ้าชมรายการอยู่ตอนนี้กดไลค์กดแชร์เรียบร้อยรีบกดคำถามมาเลยนะคะถ้าเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะคะ023547105นะคะแล้วถ้าเป็นแฟนเพจของเรามาชาแนลซึ่งเราไลฟ์สดอยู่หลายคนบอกว่าเอ๊ะเราจะไปถามคำถามตรงไหนในช่องที่เราไลฟ์สดนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ข้อมูลรายละเอียดต่างๆได้เลยย้ำนะคะอยากให้ข้อมูลรายละเอียดกับอาจารย์ของเราทั้งสองท่านแบบเท่าที่คุณสามารถทำได้เพศนะคะชายหญิงเพราะว่าแต่ละคนอาจจะมีอาการไม่เหมือนกันเนาะน้ำหนักสูงนะคะอาการของโรคเป็นยังไงมีแพ้ยาอะไรหรือไม่อย่างไรนะคะอาจารย์จะได้ให้คำแนะนำในเบื้องต้นได้อย่างชัดเจนนะคะมีคำถามนะคะจากคุณสาธิตาบอกว่าข้อเข่ามีเสียงก๊อกแก๊กต้องดูแลตัวเองยังไงคะครับไม่แน่ใจว่าอายุไม่ได้บอกอายุอีกค่ะอาจารย์แต่ว่าเหมือนเริ่มมีเสียงก๊อกแก๊กได้จริงๆก็คำถามรายวันนะคะถามกันบ่อยมากทุกท่านพิธีกรทุกท่านก็จะทราบอยู่แล้วก็จริงๆแล้วนะครับก๊อกแก๊กถ้าไม่เจ็บนะครับไม่ต้องสนใจอะไรนะครับเกิดได้บังเอิญข้อเข่าเรามีกระดูกสะบ้าที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ผิวในการที่สัมผัสค่อนข้างเยอะกระดูกตัวอื่นเขาไม่ค่อยมีกระดูกลอยขึ้นมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความมีเสียงนะครับเป็นสิ่งที่บอกว่ามีการเคลื่อนไหวแต่ถ้ามีเสียงแล้วเจ็บอันนี้ถึงเป็นสิ่งที่บอกเหตุว่ามีโรคนะครับอันนี้ก็คิดว่าขอให้ลองดูซิว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าเช่นไม่ได้มีบวมไม่ได้มีอาการเจ็บนะฮะก็คงจะขอสังเกตอาการไปเฉยๆนะครับยังไม่ทำอะไรถามแทนสวทุกคนทั่วประเทศไทยเนี่ยครับอาจารย์ว่าถ้าเราเริ่มก๊อกแก๊กอาจารย์กลัวว่าจะเป็นเข่าเสื่อมเราจะชะลอหรือหยุดยั้งกระบวนการของความเสื่อมยังไงอยากให้เข่าอยู่กับเรานานๆอาจารย์มีคำแนะนำว่าเราจะมีการปฏิบัติตัวยังไงได้บ้างไหมครับโอเคโรคข้อเสื่อมนะครับโรคนะครับก็เป็นภาวะที่เกิดขึ้นในคนสูงวัยหรือคนไม่สูงวัยที่มีปัจจัยเยอะแยะไปหมดแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือนิสัยของเรานะครับอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเป็นข้อเข่าเนี่ยข้อเนี่ยจะมีการเสียดสีกันมากถ้าหากว่ามีอยู่ในท่าที่งอเข่าเยอะๆเช่นนั่งพับขาเวลาทำงานนะฮะผมเห็นบางท่านโดยเฉพาะคุณผู้หญิงบางท่านอยู่ในออฟฟิศนั่งเอาขาขึ้นมาสอดไว้อยู่ใต้ก้นนะครับอ๋อนี่ก่อนนะครับเป็นท่าที่แบบว่าเห็นแล้วโอ้คุณทรมานเข่าเลยใช่ไหมใช่ครับตั้งใจทรมานเข่ามากแต่ว่าคือเราอาจจะไม่รู้ตัวไม่ทราบไงครับครับนี่เป็นนิสัยอันนึงที่แก้ได้ก็แก้นะครับอันที่สองก็คือลักษณะของกิจกรรมที่ทำอยู่กับพื้นนะครับปัจจุบันบ้านเราคนไทยก็ไม่ได้นั่งกับพื้นไม่ได้ทานข้าวไม่ได้นอนบนพื้นแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้ก็คงจะไม่ได้เป็นปัญหามากแต่ว่ากิจกรรมอีกอย่างนึงที่จะช่วยทำใ
ข่าเนี่ยเขามีความแข็งแรงก็คือตัวกล้ามเนื้อรอบๆเข่านะครับการออกกำลังกายเช่นการยกเหยียดเข่าลอยค้างไว้ 5-10 วินาทีวันละ50-100ครั้งไม่ถึงค้างไว้อย่างนี้อาจารย์ออฟคือสมมติเราลองยืดเหยียดขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องตั้งไว้ละกันที่ละข้างก็ได้นะครับถ้าหากว่าคุณป้าคุณลุงที่อายุเยอะแล้วก็อาจจะต้องแบบจับโต๊ะไว้ดีๆนิดนึงบางทีแบบไปมัวแต่ขอโทษนะฮะยกขาหงายหลังไปแทนอย่างนี้ก็เราตื่นแทนครับผมอันนี้เป็นการดูแลเบื้องต้นสำหรับคนที่ป้องกันไม่อยากจะมีข้อปัญหาเรื่องข้อเข่าอาจารย์ถือว่าอาจารย์ให้เราเหยียดเข่าขึ้นไปเหยียดเกรงให้ตรงแล้วก็เกรงไว้ครับผมนะครับใช่อันนี้คือเป็นจุดประสงค์คือต้องการให้มีการบริหารกล้ามเนื้อรอบเข่าอันนี้เป็นการส่งเสริมกล้ามเนื้อซึ่งให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็การออกกำลังกายชนิดที่ไม่กระแทกต่อเข่าเช่นถ้าอายุเยอะแล้วลำกระบี่กระบองไทเก๊กโยคะก็ยังพอได้ยกเว้นโยคะท่าที่มันแบบว่ายากๆหน่อยยากๆหน่อยก็ขอเลี่ยงนะครับอันนี้ก็ช่วยได้ครับผมกระดูกอาจจะหักโดยไม่รู้ตัวนะคะแต่นี้ไทเก๊กนี่เห็นตามสวนสาธารณะสวนลุมสวนรถไฟอะไรเงี้ยมีแบบพ่อแม่รุ่นพี่ปุ๊กไปแจมด้วยไหมครับก็ว่าจะเข้าสมาคมด้วยแล้วแต่บางทีผมวิ่งผ่านผมรู้สึกว่ามันก็สนุกนะครับคือเขาน่ารักทีเดียวค่ะเอาไปที่อีกหนึ่งคำถามนะคะนี้ก็คล้ายๆกันคือเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นอะไรบอกว่าคุณเค้กบอกว่าอายุ49ครับเคยปวดเข่าเวลาลุกหรือนั่งแต่ว่าไม่บวมนะครับจึงทานกลูโคซามีนอันนี้ไม่ได้บอกมาว่าทานเองหรือว่าคุณหมอสั่งให้ทานบอกว่าพอทานกลูโคซามีนแล้วอาการปวดหายไปแต่ว่าก็ยังทานกลูโคซามีนต่อมาเรื่อยๆอยากถามคุณหมอว่าสามารถทานกลูโคซามีนเพื่อป้องกันเข่าเสื่อมได้ไหมหรือว่าทานแล้วมันไม่ช่วยอะไรเลยครับเป็นคำถามต่อยอดจากต่อยอดจากเมื่อสักครู่อย่างแรกก่อนทานไปได้นานขนาดไหนนะครับกลูโคซามีนซัลเฟตหรือว่าคอนโดรจินซัลเฟตเนี่ยนะครับเป็นส่วนขององค์ประกอบหนึ่งของตัวเนื้อเยื่อเป็นน้ำในผิวข้อแล้วกันเป็นโปรตีนที่อยู่ในผิวข้อซึ่งเขาสร้างมาจากตัวเซลล์ที่อยู่ในข้อคือสร้างจากตัวเนื้อข้อเองสิ่งที่เราทานเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นให้ความเข้าใจง่ายๆก็คือเราทานเข้าไปแล้วเข้าไปอยู่ในข้อเนี่ยมันก็ต้องผ่านการดูดซึมการเปลี่ยนแปลงการย่อยสลายของตัวเจ้ายาตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีผลในการที่จะใช้รักษาหรือว่าชะลอโรคข้อเสื่อมหรือเปล่านะครับคำตอบคือมันไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชี้ชัดว่าใช้ไปแล้วมันสามารถที่จะเข้าไปอยู่บริเวณส่วนของข้อได้เพราะเราทานเข้าไปเราไม่ได้ฉีดเข้าไปอยู่ในข้อเลยอันที่2ก็คือถามว่าทานนานขนาดไหนปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวข้อเริ่มบางลงหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการที่มีการเสียดสีของผิวข้อและมีการเจ็บด้วยนะครับกลุ่มนึงเขาก็แนะนำให้ใช้ได้เป็นคำแนะนำที่ไม่เขาเรียกว่าไม่สตรองไม่ได้แบบว่าต้องทำนะฮะทำหรือไม่ทำก็ได้อันนี้นะครับอันนี้ก็จะใช้ปกติก็แนะนำที่ประมาณ3เดือนไม่เกิน6เดือนไม่ถือว่าอย่าเกินกว่านี้ใช่ไหมคะใช่ถ้าเกินกว่านี้ก็ประเด็นก็คือมันก็ไม่น่าจะได้ผลแล้วครับถูกไหมฮะเพราะนานเกินไปนะครับแล้ววิธีการกินที่วิธีการใช้ยาคือการรับประทานหรือว่าการฉีดเข้าข้อมันช่วยไหมอาจารย์ตัวยาที่กินเนี่ยจะเป็นกลูโคซามีนซัลเฟตเรายังไม่มีฟอร์มกลูโคซามีนชนิดที่ฉีดเข้าข้อที่ผมทราบนะครับตัวที่ฉีดเข้าข้อเนี่ยมันจะเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดซึ่งจะเป็นกลุ่มที่เป็นโปรตีนอีกกลุ่มนึงที่เอาไว้เหมือนเป็นเขาภาษาชาวบ้านเรียกว่าฉีดจระบีเข้าข้อเหมือนให้มันไปให้น้ำหล่อลื่นเข้าข้อทำให้ข้อเนี่ยมีความลื่นมากขึ้นมันเป็นคนละตัวกันคนละตัวกันนะครับแต่องค์ประกอบนั้นก็จะช่วยเหมือนเราเอาน้ำใส่เข้าไปในลูกโป่งเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวการรับน้ำหนักก็จะดีขึ้นเหมือนเราเติมลมยางให้เต็มก็จะช่วยได้แต่ว่าเขาก็เป็นของเทียมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในร่างกายนานขนาดไหนก็ไม่มีใครตอบได้ปกติก็ถ้าฉีดก็ใช้เวลาออกฤทธิ์เนี่ยก็จะยาวนานกว่านิดนึงบางทีต้องมาฉีดซ้ำ 3-5 เข็มนะครับแล้วแต่ชนิดบางทีก็เข็มนึงบางชนิดก็ 3-5 เข็มแล้วก็อยู่ไปได้ประมาณ6เดือน1ปีนึงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยว่าใช้มากใช้น้อยครับนะคะวันนี้โอ้โหคำถามเกี่ยวกับเรื่องข้อเรื่องกระดูกเยอะมากเลยแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะคะที่กดไลค์กดแชร์อยู่ในตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอแอร์แล้วก็อาจารย์หมอกอล์ฟนะคะไปที่คุณน้องนะคะคุณน้องบอกว่าอายุ50ปีน้ำหนัก65กิโลกรัมเป็นรองช้ำมา1เดือนแล้วไปพบแพทย์ฉีดยาแก้อักเสบและกินยาแก้อักเสบไป7วันนะคะจนปัจจุบันยังไม่หายขาดเลยพยายามนวดคลายกล้ามเนื้อบ่อยๆจะไปวิ่ง10กิโลเมตรคือไม่ใช่แล้วนะคือรีบจะไปวิ่ง10กิโลเมตรควรไปหาหมอกินยาต่อเนื้อไหมคะอาจารย์ออฟคะครับโอ้โห
จารย์แอดจะมีอะไรที่จะบอกในฐานะหมอทั่วไปไหมครับผมก็ต้องบอกว่าโดยหลักการแล้วถ้าไม่มีการบาดเจ็บเนี่ยเราควรจะต้องพักครับเราควรไม่ควรที่จะไปซ้ำรอยคือเสียดายค่าสมัครวิ่งค่ะอาจารย์ไม่หรือเปล่าอาจจะมีความบาดเจ็บซ้ำซ้อนนี่เราต้องถามผู้เชี่ยวชาญคืออาจารย์ออฟนี่แหละครับจะเล่าให้ฟังว่าถ้าเราฝ่าฝืนกฎนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอาจารย์ก็ขอบคุณฮะที่อาจารย์เปิดประเด็นว่าเราต้องพักก่อนถ้าร่างกายไม่ไหวนะครับส่วนหนึ่งก็คือรองช้ำเนี่ยปกติแล้วมันเกิดจากการที่เจ้าส่วนของเอ็นแผ่นเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยเขามีการอักเสบบริเวณที่เกาะนะครับพอกระแทกเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดการอักเสบซ้ำๆโดยเฉพาะคนที่แผ่นรองบางทีเขาบางอยู่แล้วรูปร่างของตัวน้ำหนักที่เยอะนะครับรองเท้าที่ใส่ไม่สมส่วนนะครับหลายๆประเด็นก็จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการที่เจ็บซ้ำได้เพราะฉะนั้นกิจกรรมวิ่งเป็นกิจกรรมที่แน่นอนนะฮะเวลาเราวิ่งโดยเฉพาะบางท่านเนี่ยวิ่งตอกส้นนะครับแล้วแต่นะฮะถ้าหลายท่านที่วิ่งปลายเท้าก็จะเจ็บน้อยนึงแต่ถ้าหากว่าไปตอกส้นด้วยก็จะเจ็บมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือตอกส้นนี่เป็นไงครับอาจารย์อาจารย์เคยวิ่งแล้วก็ปลายเท้าแล้วก็ส้นเท้าปลายเท้าส้นเท้าไม่ถือว่าพอวิ่งไปปุ๊บแล้วก็เอานี้ลงด้วยแล้วจริงๆแล้วการวิ่งที่ถูกต้องที่มันเขาเรียกว่ามันเซฟร่างกายที่สุดมันควรจะวิ่งแบบไหนคะในการศึกษาในหลักฐานทางวิชาการที่ไม่ได้ใหม่มากนะครับผมก็ไม่ได้ไปอ่านใหม่มากเท่าไหร่ก็คือเขาบอกว่าการวิ่งปลายเท้าเนี่ยจะทำให้ข้อเท้าเนี่ยเป็นเหมือนกับจุดรับน้ำหนักเป็นเหมือนสปริงอันดับสุดท้ายก่อนที่จะลงน้ำหนักจะลงถึงพื้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อเข่าก็จะถูกเซฟไว้ได้แต่ถ้าหากเราวิ่งลงส้นเท้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำหนักส่งผ่านจากส้นเท้าไปที่ส่วนของตัวข้อเท้าไปที่ข้อเข่าก็จะทำให้เกิดการกระแทกแล้วก็เกิดการเจ็บของตัวเข่าได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเขาแนะนำว่าการวิ่งก็ควรจะใช้เป็นลักษณะของปลายเท้าปลายเท้าจะช่วยป้องกันเรื่องของอาการเจ็บเข่าได้แต่ว่าถ้าวิ่งระยะนานๆ นะครับผมคิดว่าควรวิ่งสลับนะครับแล้วกีฬาบางชนิดถ้าวิ่งนะครับที่บอกว่าตอกส้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเล่นกีฬาที่มันต้องมีการบิดหมุนเช่นบอลนะฮะพวกนี้จะไม่สามารถวิ่งไปเท้าได้มันต้องวิ่งแล้วก็มีการเต็มใช่มันต้องวิ่งเต็มฝ่าเท้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของกีฬาก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งแล้วไอ้เจ้ารองเท้าอีกก็เป็นจุดหนึ่งที่ถ้าหากว่าเราใช้รองเท้าที่มีการล็อกตัวข้อเท้าไว้อย่างเช่นบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่มีการพลิกของตัวข้อเท้ามากนะครับก็จะช่วยทำให้ลดอาการบาดเจ็บได้นะครับเพราะฉะนั้นกลับไปที่คำถามของคุณน้องไปครับก็คงตอบได้เลยว่ายังไม่ถึงเวลานะครับแล้วก็สิ่งที่ควรจะต้องแก้ไขก็คือไปรักษาเรื่องของรองช้ำจะดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นแล้วพอไม่หายคราวนี้ยาวแล้วครับอาจารย์แล้วทีนี้คุณน้องบอกว่าพยายามนวดคลายกล้ามเนื้อไปปล่อยกันนวดนี่มันควรทำหรือไม่ควรทำคะอาจารย์กรณีที่เป็นรองช้ำอย่างเงี้ยค่ะถ้าหากว่าไม่ได้มีอาการเจ็บบวมขึ้นมาไม่บวมขึ้นมานะครับการทำพอได้นะครับร่วมกับการใช้อาจจะใช้น้ำอุ่นได้นะครับอาจจะใช้เป็นแบบขวดน้ำใส่น้ำอุ่นนะครับแล้วก็คลึงที่เหมือนกับเราเลี้ยงขวดน้ำไว้ครับคลึงขวดน้ำอันนี้ก็พอช่วยได้แต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูก่อนถ้าหากว่าทำมาสักพักแล้วอาการก็ยังเหมือนเดิมผมว่าอันนี้อาจจะต้องให้คุณหมอเขาดูแล้วครับเพราะมันมีเครื่องมือหลายๆอย่างทางด้านวิสัชฟื้นฟูที่เขาจะช่วยได้ไม่ว่าจะเป็นช็อคเวฟเป็นเลเซอร์หรือว่าการฉีดยาแต่ว่าบางทีการนวดบางทีมันต้องขึ้นอยู่กับใครนวดด้วยไหมครับอาจารย์เพราะบางทีเราเจอหมอนวดที่แบบมือหนักอย่างนี้โอ้โหเจ็บมากเลยที่สุดฤทธิ์อย่างนี้มันอาจจะทำให้บาดเจ็บได้ไหมครับได้ครับได้อันนี้จริงๆแล้วในปัจจุบันเนื่องจากสังคมบ้านเราเนี่ยคือยอมรับการรักษาโดยแพทย์แผนไทยโดยการนวดมากขึ้นนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีคนที่เป็นไม่เป็นเรียกว่าอย่างนั้นละกันผมไม่ได้เพราะมันไม่มีตำราไม่มีมาตรฐานที่แบบชัดเจนเพราะนั้นเราก็จะบอกว่าโอเคถ้าคนที่ทำแรงไปก็จะมีผลเสียได้นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องความแรงเกินไปที่อาจารย์บอกอันนี้อาจจะต้องใช้ตัวเองนะครับเป็นตัวตัดสินคืออย่าทนอะไรที่ทำแล้วเป็นความเจ็บบอกว่าเจ็บเป็นยาหรือเจ็บแล้วไม่จริงอะครับไม่งั้นร่างกายเราจะมีกลไกของการครับบางทีผมไปนวดนี่น้ำตาลเล็ดไหลออกมาเลยนะครับเราจะไม่ทำต่อหรอครับไม่ฮะก็บอกว่าหยุดแต่ว่าตอนแรกเกรงใจครับอ๋อไม่กล้าบอกครับแต่ว่าน้ำตาไหลออกมาเลยครับครับเพราะนั้นถ้าเจ็บอาจารย์ที่แนะนำพวกเราคือบอกว่าเจ็บก็คือเจ็บอ่ะเจ็บก็คือเจ็บต้องหยุดครับค่ะอย่าฝืนนะคะไปที่คุณสายพินคุณสายพินบอกว่าแฟนมีอาการปวดตั้งแต่สะบักถึงปลายเท้าเลยทำให้เท้าเย็นและชาเลยถามว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรคะอาจารย์ออฟโอ้จริงๆข้อมูลของการน้อยไปไหมคะน้อยฮะแล้วก็
มีทั้งเย็นแล้วก็ชาแล้วก็ที่ปลายเท้าด้วยใช่ไหมครับครับผมคิดว่าอันนี้คงจะต้องขอข้อมูลเพิ่มนะครับตอบไม่ได้จริงๆอาจารย์อยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างคะก็อาจจะเป็นเรื่องของอาการปวดเนี่ยมีปวดปวดร้าวลงขาลงหลังไหมนะครับมีอาการอ่อนแรงไหมนะครับแล้วก็มีประวัติอุบัติเหตุหรือมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดหรือเปล่านะคะคุณสายพินให้ข้อมูลอาจารย์ออฟเพิ่มเติมหน่อยนะคะไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์บ้างค่ะ023547105นะคะคุณประนอมบอกว่าอายุ55ปีน้ำหนักคือ62กิโลกรัมสูงคือ155นะคะเท้าสองข้างเนี่ยชาบริเวณหลังเท้ามีอาการเจ็บปวดแสบปวดร้อนเลยถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะโรคประจำตัวคือเบาหวานและไขมันนะคะอาจารย์ก็จริงๆโรคเบาหวานเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการที่เส้นเลือดขนาดเล็กที่ไปเลี้ยงตามปลายประสาทเนี่ยเขาทำงานได้ไม่ค่อยดีนะครับก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการชาตามปลายมือปลายเท้าที่เหมือนลักษณะเหมือนกับใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าอยู่แล้วแล้วก็มีอาการปวดแสบปวดร้อนอันนี้ผมยังไม่สามารถวินิจฉัยได้เนื่องจากว่าไม่ได้ตรวจร่างกายว่ามันมีการอ่อนแรงไหมหรือว่าบริเวณที่เป็นยังไงนะครับแต่เมื่อไรที่มันมีความรู้สึกผิดปกติอย่างเงี้ยครับส่วนหนึ่งมันจะเป็นเรื่องของการที่เส้นประสาทนั้นได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีการกระทบกระเทือนนะครับซึ่งต้องมีประวัติต้องถามประวัติก่อนนะครับว่ามีเรื่องของการบาดเจ็บอะไรมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าไปทำอะไรเช่นบางคนไปนวดแล้วไปบดขยี้จนเส้นประสาทบางส่วนอันนี้ก็ทำให้เกิดลักษณะของการบาดเจ็บที่เส้นประสาทได้ซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการปวดแสบปวดร้อนนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่อาจจะมีโรคบางอย่างอันนี้เป็นที่ปลายมือเนาะถ้าหากว่าเป็นตามลำตัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นเบาหวานก็จะมีภูมิที่ไม่ค่อยดีอาจจะเป็นกลุ่มของโรคที่มันเป็นเฮอร์ปีสนี่คืออะไรนะครับอาจารย์เป็นโรคเริมฮะหรืองูสวัดอย่างเงี้ยครับก็เป็นไปได้ก็จะปวดแสบปวดร้อนอย่างนี้ได้เหมือนกันจะเป็นบริเวณลำตัวนะครับไปที่คำถามจากคุณวิชิตบ้างนะคะคุณวิชิตบอกว่าอายุ60ปีสูง160นะคะน้ำหนักคือ52บอกว่าโปรตีนในปัสสาวะ1บวกหัวใจเต้นผิดปกติเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีอาการคือกลั้นอุจจาระไม่ได้ทั้งที่ไม่รู้สึกปวดแต่ เมื่อปวดเนี่ยจะรู้สึกว่าลำไส้บิดอย่างแรงทำให้กลั้นอุจจาระไม่ได้ต้องรีบเข้าห้องน้ำทันทีและถ่ายต่อวันบ่อยมากนะคะเลยถามมาว่าผมเป็นอะไรและถ้าต้องพบแพทย์เนี่ยควรจะไปพบแพทย์ด้านไหนนะคะอาจารย์แอร์ค่ะพอให้ข้อมูลได้ไหมคะก็คือโจทย์ก็คือว่ามีความผิดปกติเรื่องของการขับถ่ายเรื่องของการลำไส้กลั้นอุจจาระก็อายุเท่าไหร่นะครับอายุ60ปีแล้วค่ะก็ถือว่าอายุค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแน่นอนอันนี้ต้องมาตรวจกับคุณหมอระบบทางเดินอาหารนะครับคงต้องดูว่าเรื่องของมีโรคอะไรหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคมะเร็งไหมหรือว่ามีการทำงานลำไส้ที่ผิดปกติยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการกลั้นก็คงต้องมาตรวจนะครับว่าเรื่องของกล้ามเนื้อหูรูดของการกลั้นปัสสาวะเนี่ยมันทำงานผิดปกติหรือว่ามีการหย่อนยานอะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าคิดว่าด้วยอายุด้วยอาการเนี่ยคิดว่าควรจะต้องมาตรวจเช็คให้ละเอียดนะครับรวมถึงอาจจะต้องการตรวจร่างกายโดยแพทย์การตรวจเอาตัวอึเนี่ยไปตรวจดูนะครับว่ามันมีความผิดปกติอะไรไหมนะครับถ้าเกิดว่ามีความสงสัยมากๆคุณหมอก็อาจจะส่องกล้องไปดูในสภาพพยาธิสภาพในตัวลำไส้ด้วยนะครับค่ะจริงๆแล้วพอสูงวัยก็บอกว่าผู้ใหญ่ควรจะมีการส่องกล้องดูลำไส้ดูอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ไหมคะถือว่ามีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งลำไส้นะครับก็อาจจะต้องเช็คนะครับโดยปกตินะครับก็ปกติถ้าหากว่าการตรวจเช็คนะครับในคนที่เขาแนะนำประมาณ50ปีนะครับที่ไม่มีประวัติในครอบครัวนะครับก็ควรจะต้องมีการตรวจส่องกล้องดูทั้งทางกระเพาะอาหารแล้วก็ทางลำไส้ครับไม่ทราบว่าอาจารย์ได้ตรวจไปบ้างยังครับยังไม่ถึงแหมอาจารย์แอบถามอันนี้แอบหยอกอาจารย์นิดนึงนะครับแต่ว่าอาจารย์อายุแล้วครบแล้วอาจารย์จะไปใช่ไหมครับไปครับต้องทำอีกนานว่าแต่อาจารย์แอบจะตรวจเมื่อไหร่คะออกไหมไปมาแล้วสองรอบนะคะเอาไปที่คำถามคุณนิกนะคะคุณนิกบอกว่าเจ็บบวมด้านข้างนะคะเอ็นร้อยหวายครับอยู่ๆเจ็บบวมด้านข้างเอ็นร้อยหวายมันคำถามนี้ก็งงๆเจ็บที่เอ็นร้อยหวายเจ็บบวมเป็นคำพูดมาเลยครับเนี่ยค่ะเขาถามนี้แหละเจ็บบวมด้านข้างเอ็นร้อยหวายครับแล้วก็บอกมาแค่นี้เลยค่ะไม่ได้ถามอย่างอื่นเลยจะถามว่าอะไรจากอะไรได้บ้างจากการกีฬาหรือว่าเป็นโรคอื่นได้ไหมครับโอ้เจ็บข้างๆเนี่ยก็จะเป็นปลอกเส้นเอ็นที่มีอาการบวมขึ้นมาได้มันก็จะเป็นจากโรคที่อย่างเช่นกลุ่มของโรคที่เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองโรคกลุ่มของโรคที่มีภูมิ
ทำร้ายตัวเองก็เกิดได้หรือแม้กระทั่งกลุ่มที่มีการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเช่นโดนกระแทกตรงๆก็เกิดได้นะครับโดนตบส้นไปอย่างเงี้ยครับผมแล้วโดนกระแทกตรงๆนะก็เจ็บได้เหมือนกันแล้วจะบวมนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่รวมๆเรียกว่าปลอกเส้นเอ็นอักเสบนะครับซึ่งต้องแยกภาวะอันหนึ่งก็คือดูว่าตัวเส้นเอ็นนั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเช่นเส้นเอ็นขาดเลือดมาเลี้ยงมีลักษณะของการยืดมีการฉีกขาดภายในนะครับซึ่งอันนี้ก็คงต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถึงจะบอกได้เพราะว่าข้อมูลให้มาน้อยมากๆนะคะส่วนคุณสวรักษ์นะคะคุณสวรักษ์บอกว่าเข่าเริ่มเสื่อมแล้วค่ะจะขี่จักรยานออกกำลังกายได้ไหมคะเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมกับการออกกำลังกายโดยการใช้ขาเนี่ยนะครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามซะทีเดียวนะครับแต่ว่าต้องใช้เป็นการออกกำลังกายที่ไม่กระแทกคำว่าไม่กระแทกคือเท้าไม่ตบขึ้นลงที่ตรงพื้นดินหรือว่าตรงพื้นอะไรก็แล้วแต่นะครับเช่นการออกกำลังกายที่พอจะใช้ได้ที่ขาใช้ได้ก็คือปั่นจักรยานอยู่กับที่นะครับหรือวิธีการที่จะทำใหข้อเข่านั้นไม่ถูกโหลดมากๆนะครับก็คือเราปรับอานจักรยานเนี่ยให้สูงขึ้นพอสูงขึ้นเสร็จปุ๊บเคยถีบจักรยานที่สูงๆมั้ยฮะมันก็จะงอเข่าไม่เยอะพองอเข่าไม่เยอะก็จะไม่ไปโหลดกับส่วนของตัวผิวข้อที่มีปัญหานะครับอันนี้ช่วยได้แล้วก็ไม่ให้มีความฝืดอันนี้ก็จะทำให้การออกกำลังกายนั้นเป็นการออกกำลังกายซึ่งเขาเรียกว่าเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ออกกำลังกายให้ได้สุขภาพที่มีความทนมากขึ้นแสดงว่าวิ่งเนี่ยคือไม่ได้เลยใช่ไหมครับวิ่งเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ก่อนละกันถ้าหากว่าเจ็บนิดหน่อยนะครับเราอาจจะลองใช้วิธีการเดินบนลู่ก่อนหรือถ้าหากว่าเดี๋ยวนี้ในตามสวนสาธารณะในทุกที่นะครับเขาจะมีเครื่องโยกโยกค่ะโยกโยกเครื่องโยกนั้นพอได้อันนั้นให้ฟิลใกล้เคียงกันกับวิ่งนะครับโดยถ้าหากว่าคุณจับไม้ก็จะกลายเป็นเหมือนเดินแต่คุณลองปล่อยไม้ดูแล้วคุณลองใช้ดูมันพอได้อยู่แต่ว่าไม่กระแทกอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมลองเองแล้วผมคิดว่าโอเคเอาไว้สำหรับอธิบายคนที่อยากจะวิ่งแล้วเจ็บขาอันนี้พอได้ไม่กระแทกตัวโยกโยกได้อยู่แล้วทำท่าวิ่งได้ทำวิ่งได้คุณออกกำลังกายเพื่อให้ผลของการออกกำลังกายมันเป็นผลดีเนาะถ้าไปออกอะไรที่มันผิดแล้วเดี๋ยวแบบโอ้โหบาดเจ็บมาไม่คุ้มนะคะ ไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์023547105นะคะคุณอุษาค่ะบอกว่าเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทที่ปวดหลังที่หลังเนี่ยปวดร้าวลงขานะคะคุณหมอบอกว่าให้ผ่าตัดถึงจะหายมีให้เลือกใน2ระดับคือถ้าไม่ใส่เหล็กดาม 60% ถ้าใส่เหล็กดาม 80% อยากทราบว่าแผลแบบไหนเนี่ยดีกว่ากันผ่าแบบไหนกลับมาทำงานได้เร็วที่สุดโรคประจำตัวคือเบาหวานนะคะระดับเบาหวานนี่140เลยคำถามนี้อาจจะทำให้ผมงงแทนนะครับ ครับเพราะว่าบอกตัวเลขมาว่าถ้าไม่ใส่เหล็กดามก็คิดว่าคงจะเป็นลักษณะของการที่คือกระดูกเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือกระดูกเนี่ยพอเกิดปัญหาเรื่องกระดูกกดทับเส้นประสาทเนี่ยนะครับไอตัวช่องประสาทจะเล็กลงแล้วก็เจ้าส่วนของตัวช่องประสาทที่เส้นประสาทออกไปก็จะเล็กลงการที่จะเอาไอเจ้าพวกที่เป็นกระดูกส่วนเกินนี้ออกถ้าหากว่าออกเยอะเราก็ต้องใส่เหล็กดามเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะให้เลือกเนี่ยอาจจะต้องดูละครับคุณหมอที่ผ่าตัดต้องเลือกให้มากกว่าว่าจะใช้วิธีการที่จะต้องเอากระดูกออกไปเยอะมากถึงขนาดต้องใช้เหล็กดามไหมผมตอบให้ไม่ได้นะครับแล้วก็อาการที่บอกว่าจะ60 80อะไรนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจมากเท่าไหร่ว่าเป็นว่าเปอร์เซ็นต์มันคืออะไรแต่เอาเป็นว่าถ้าหากว่าต้องเอากระดูกออกเยอะเพราะว่ามันกดเยอะเราก็ต้องใส่เหล็กดามเข้าไปเท่านั้นเองโดยปกติแล้วการผ่าตัดเนี่ยหมายถึงว่าแพทย์จะเป็นผู้เลือกให้คนไข้ไหมคะจ๊ะหรือว่าคนไข้จะเลือกเองกรณีอย่างนี้นะครับมันเป็นข้อมูลทางด้านการแพทย์ซึ่งคนไข้ไม่สามารถเข้าไปถึงและเข้าใจได้แพทย์ต้องอธิบายด้วยสิ่งที่ด้วยคำพูดคล้ายๆที่ผมบอกนะครับว่าตัดกระดูกไปเยอะมันจะไม่แข็งแรงต้องหาของมาเชื่อมแต่ถ้าหากว่าตัดกระดูกไปน้อยนะครับอันเนี้ยเราใช้กระดูกของคุณเนี่ยเชื่อมเองได้อันเนี้ยมันจะมีอยู่แค่2ทางเลือกซึ่งจะทำให้คนไข้เข้าใจง่ายกว่าแต่ที่บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้อยู่ดีคิดว่าอาจจะต้องคุยกับอาจารย์หมอที่คุยว่าเปอร์เซ็นต์นั้นหมายถึงเปอร์เซ็นต์อะไรนะครับผมค่ะไปที่คุณนงนะคะคุณนงอายุ63ปีบอกว่านิ้วมือแข็งตึงแต่ยังขยับไปมาได้นะคะตรวจเลือดแล้วไม่ได้เป็น SLE หรือว่ารูมาตอยเลยอยากทราบว่าอาการนิ้วมือแข็งตึงเนี่ยเป็นโรคอะไรนะคะมีวิธีการรักษาได้อย่างไรครับเป็น
ดูจากชื่อและอายุนี่น่าจะเป็นคุณสุภาพสตรีอายุ63ปีนะครับแล้วก็สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคหนังแข็งหรือเปล่าอันนี้เท่าที่ผมพยายามเข้าใจที่วิธีการตรวจนะครับน่าจะมีการตรวจเลือดเพื่อดูว่ามีลักษณะเป็นโรคกลุ่มภูมิแพ้ตัวเองนะครับเช่น SLE รูมาตอยหรือเปล่าพบว่าไม่ใช่แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันมีอีกโรคนึงที่มันอาจจะเป็นไปได้คือเป็นโรคหนังแข็งหรือว่าสโคโลโดมานะครับซึ่งคิดว่าคุณอาจารย์ที่เขาตรวจเนี่ยเขาคงจะต้องส่งตรวจนะครับว่ามันเป็นประเภทนี้หรือเปล่านะครับก็คงต้องไปคุยกับอาจารย์นะครับว่าผลตรวจสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงซึ่งวิธีการรักษาก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นอะไรนะครับว่าอาจจะต้องมีการถ้าสมมติว่าเป็นโรคกลุ่มเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยก็อาจจะต้องได้รับยาลดภูมินะครับเป็นต้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการรักษาด้วยวิธีการไหนขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นประเภทไหนก็แนะนำว่าต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านไหนคะจะไปถึงก็อันนี้ต้องเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองนะครับอายุรกรรมโรคข้อนะครับผมเสริมอาจารย์แอดนิดนึงนะครับก็โรคกลุ่มที่สงสัยว่าเป็นผิวหนังแข็งเนี่ยนะครับน่าจะใช่ละครับซึ่งก็การวินิจฉัยก็ใช้หลายๆแบบใช้ทั้งดูอาการนะครับตรวจเลือดแล้วก็ตรวจเพื่อที่จะตัดประเด็นที่ไม่ใช่ออกนะครับแล้วก็ถ้ามันไม่ได้จริงๆเขาบางท่านเขาอาจจะเจาะเอาผิวหนังส่วนนั้นไปตรวจก็จะเห็นว่ามีลักษณะของเซลล์แปลกๆซึ่งมันเป็นลักษณะทางการแพทย์ซึ่งจะบอกได้แล้วก็การรักษาก็อย่างที่อาจารย์แอ๊ะบอกนะครับก็คงต้องใช้ยาหลายๆกลุ่มหรือว่าถ้าหากว่ามันมีอาการทางด้านระบบหลายๆระบบเช่นบางท่านเนี่ยฮะมีเรื่องของการที่หายใจได้น้อยลงเพราะว่าผิวหนังแข็งเนี่ยตรงปอดก็จะการเคลื่อนไหวจะแย่ลงนะครับก็อาจจะต้องมีเครื่องช่วยหรือว่ามีการฝึกเป็นลักษณะของการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มปริมาตรของตัวอากาศที่เข้าไปในปอดอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นครับแล้วก็มีถามเรื่องมะเร็งในช่องปากนะคะอาจารย์แอร์ค่ะพอจะมีข้อมูลไหมคะว่ามะเร็งในช่องปากสาเหตุหลักๆที่มันจะเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะมะเร็งในช่องปากคงมีสาเหตุได้หลายหลากเลยนะครับคนที่มีกลุ่มเสี่ยงบางอย่างเช่นการสูบบุหรี่นี่ชัดเจนมากเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากรวมถึงมะเร็งปอดหรือว่าอื่นๆได้นะครับปัญหาคือถามว่าการทำออรัลเซ็กซ์มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งในช่องปากเปล่าเพราะว่ามันมีโอกาสในการติดต่อติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์บางอย่างเช่นการติดเชื้อ HPV ซึ่งพบว่าเป็นความเสี่ยงส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้มีโอกาสเป็นมะเร็งบางประเภทมากขึ้นเพราะนั้นคงต้องตอบว่ามันก็มีโอกาสครับทีนี้เราคงต้องมองเรื่องของการป้องกันนะครับประการที่หนึ่งก็คือว่าเราไม่ควรเปลี่ยนคู่นอนบ่อยนะครับหรือว่าถ้าเราจะต้องมีเพศสัมพันธ์แล้วจะต้องทำสิ่งนั้นจริงๆก็จะต้องเน้นการป้องกันอาจจะต้องใส่ถุงยางอนามัยนะครับยกตัวอย่างนะครับเพราะนั้นก็ตอบคำถามว่ามีความเสี่ยงในบางกรณีนะครับแล้วก็แนะนำเรื่องของการป้องกันมากกว่าว่าถ้าจะมีโอกาสก็จะต้องป้องกันอาจจะต้องใส่ถุงยางอนามัยนะครับค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจนะคะของเรามาชาแนลที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะคะคุณย่าแฝดนะคะบอกว่าปวดท้องใต้ชายโครงซ้ายรามไปถึงท้องน้อยเวลานั่งเหมือนมีอะไรค้ำในช่องคลอดเลยอายุ61ปีควรต้องทำอะไรบ้างคะครั้งก่อนไปหาหมอเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบทานยาฆ่าเชื้อพอหมดบอกว่าก็เริ่มปวดอีกตอนนี้เครียดมากนะคะครับคิดว่าเป็นเหมือนน่าจะเป็นผู้ป่วยที่สูงวัยนิดนึงสูงวัยแล้วค่ะ61แล้วที่มันเป็นไปได้อย่างนึงก็คือเรื่องของกระบังลมในช่องอุ้งชนกรามมีการหย่อนคล้อยแล้วก็อาจจะเรียกว่ามีตัวมดลูกมันอาจจะเริ่มมีเขาเรียกว่าปริ้นออกมาข้างนอกนะครับทำให้มีความรู้สึกอย่างนั้นก็คิดว่าประเด็นที่หนึ่งก็น่าจะไปตรวจเช็คนะครับคุณหมอที่ตรวจก็คือคุณหมอสูตินรีแพทย์นะครับการหย่อนคล้อยของตัวกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรามของตัวเรื่องของเพลวิสเนี่ยครับเรื่องของเชิงกรานเนี่ยมันอาจจะทำให้เรามีภาวะแทรกซ้อนบางอย่างยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการติดเชื้อปัสสาวะซ้ำซ้อนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันไม่ถือว่าเป็นแล้วรักษาหายแล้วก็อาจจะเป็นอีกได้ก็อาจจะเป็นอีกได้แนะนำว่าถ้ามีอาการน่าจะไปตรวจเช็คนะครับว่ามันมีปัญหาลักษณะดังกล่าวหรือเปล่าอาจจะต้องเอาน้ำปัสสาวะไปตรวจนะครับว่ามีภาวะติดเชื้อร่วมด้วยหรือเปล่านะครับเห็นบอกเสริมนิดนึงเห็นบอกว่ามีลักษณะของการที่เจ็บใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ต้องดูก็คือดูตั้งแต่ในช่องท้องเลยค่ะบอกว่าท้องน้อยเวลานั่งเหมือนมีอะไรมาค้ำเอาไว้อย่างนี้ค่ะก็อาจจะต้องดูด้วยว่ามีก้อนหรือเปล่านะครับก็เริ่มจากคุณหมอสูก็ได้นะครับแล้วถ้าหากว่าคุณหมอสูเขาดูแล้วไม่เห็นมีกระบังลมของมดลูกมันหย่อนหรือว่าไม่เห็นอะไรเขาอาจจะส่งไปให้คุณหมอทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารช่วยนะครับ
ค่ะไปที่คำถามจากคุณสุจิตรานะคะคุณสุจิตราบอกว่าอายุ54ปีนะคะน้ำหนักคือ43กิโลกรัมบอกว่าเป็น SLE มาประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะตอนนี้มือขวามีข้อนิ้วอักเสบนะคะมีกระเขาเรียกว่ากระเนี่ยปูดตามข้อนิ้วจนเอียงนะคะถ้าต้องการจะผ่าตัดนิ้วตรงแล้วจะงอไม่ได้หมายความว่าอย่างไรคะงอไม่ได้ทั้งมือเหรอคะคือกลุ่มโรค SLE หรือว่าจริงๆแล้วจะถ้าจะเจอบ่อยๆจะเจอในกลุ่มรูมาตอยมากกว่าแต่ว่า SLE ก็เกิดได้นะครับก็คือการที่ตัวส่วนของตัวเยื่อหุ้มข้อเนี่ยเขามีการหนาตัวขึ้นมาแล้วก็มีการที่เป็นซ้ำๆซากๆทำให้ส่วนของเขาเรียกว่าเยื่อหุ้มข้อกับส่วนของเอ็นที่ยึดระหว่างข้อนิ้วเนี่ยครับเขามีการหดตัวแล้วก็ยืดตัวไม่เท่ากันก็เกิดความผิดรูปสิ่งที่คุณหมอเขาอธิบายให้ที่คุณหมอเขาแนะนำว่าถ้าหากว่าจะทำให้ตรงเนี่ยก็จะขยับไม่ได้คือการเชื่อมข้อซึ่งการเชื่อมข้อก็คือการปัดเอาผิวข้อแล้วเยื่อหุ้มข้อออกแล้วก็เชื่อมให้เขาเป็นเหมือนเอาเสียบลูกชิ้นนะครับขยับไม่ได้แล้วดามไว้ตลอดไปนะครับแสดงว่าหลังทำมันจะไม่สามารถทำงานได้ไหมก็ส่วนหนึ่งจะทำงานได้น้อยลงแต่ว่าบางทีมันก็มีข้อดีนะครับอาจารย์ก็คือมันจะช่วยเรื่องของการที่หนึ่งข้อมันจะมั่นคงขึ้นเช่นจะหยิบของนะฮะถ้านิ้วมันไม่สามารถรวบได้ครับคือถ้าหากว่านิ้วระเกะระกะกันอยู่งอไม่ได้เราก็ต้องกลับจับให้นิ้วรวบให้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีข้อบ่งชี้ซึ่งรายละเอียดเนี่ยจะต้องคุยกับคุณหมอเป็นคุณหมอศัลยกรรมทางมือนะครับที่เขาจะบอกได้ว่าอันเนี้ยจำเป็นที่จะต้องทำในรูปแบบไหนเราจะเชื่อมในมุมไหนเราจะทำให้เกิดการงอหรือเหยียดขนาดไหนนะครับครับผมวันนี้นะคะลัคคิวหมอเราอยู่กับอาจารย์ออฟแล้วก็อาจารย์แอร์นะคะคุณผู้ชมที่อยากจะถามคำถามรีบถามนะคะในแฟนเพจก็ถามได้นะคะตอนนี้แฟนเพจดรามาชแนลเราไลฟ์สดอยู่หรือในหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้ค่ะที่023547105นะคะมีคำถามจากคุณกรองนะคะบอกว่าเอ็นร้อยหวายข้างขวาปูดขึ้นมาค่ะมีคุณหมอบอกว่าเป็นแคลเซียมพอกปวดมากเป็นบางครั้งเลยถามว่าจะดูแลรักษาอย่างไรดีคะคือถ้าเจ็บบางครั้งนะครับแล้วที่ปูดขึ้นมาทุกส่วนนั้นเนี่ยเขาก็คือเป็นอาจเรียกง่ายกว่านั้นอีกอย่าเรียกว่าแคลเซียมเลยเรียกว่ากระดูกงอกละกันนะครับนะจริงๆแคลเซียมที่อยู่ในเอ็นเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับมันน่าจะเป็นกระดูกที่มันงอกออกมาเพราะเวลาที่การใช้เอ็นร้อยหวายเอ็นร้อยหวายเนี่ยเหมือนกับเอ็นที่ไปเกาะกับส่วนของกระดูกที่เป็นก้อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาใช้งานเยอะๆเช่นการเคลื่อนไหวขึ้นลงนะครับโดยเฉพาะจังหวะขาลงนะครับของเท้านะครับเท้ากระดกลงเนี่ยก็จะทำให้เอ็นเนี่ยถูกดึงมากนะครับก็จะเกิดเป็นปุ่มนูนขึ้นมาถามว่ามีอาการเจ็บนิดหน่อยหนึ่งก็คืออาจจะต้องใช้วิธีการยืดของกล้ามเนื้อถ้ากล้ามเนื้อยืดได้ดีการดึงก็จะไม่ไปโหลดที่บริเวณส่วนของเส้นเอ็นก็คือต้องไปฝึกยืดกล้ามเนื้อน่องวิธีการง่ายที่สุดนะครับเหยียดขาออกไปสมมตินี่เป็นเท้านะครับเอาใช้อีกมือไปแปะปลายเท้านะครับใหช่วงหลังน่องเนี่ยครับเขาตรงแล้วเขาจะตึงมากขึ้นแล้วก็กดลงติดพื้นนะครับหรือยืนพิงกำแพงแล้วก็เหมือนกับเราดันกำแพงโดยขาสองข้างสลับกันเลยครับให้ขาตรงนะครับก็จะช่วยได้นะครับอันนี้เป็นการยืดเพื่อที่จะให้เอ็นนั้นไม่ถูกโหลดที่บริเวณส่วนของที่เกาะครับก็เป็นวิธีการรักษาถ้าหากว่ามีการเจ็บอยู่ลองใช้ยาพาราเซตก่อนถ้าไม่ดีขึ้นไปพบคุณหมอนะครับคุณหมอเขาจะอธิบายแล้วก็จะมองเห็นว่าส่วนของตัวเขาจะตรวจกำลังกล้ามเนื้อของขานะครับบางคนเนี่ยมีการผิดรูปของตัวเท้าขนาดนั้นเลยครับอาจารย์มีครับมีครับซึ่งเดี๋ยวนี้คุณหมอโรคเท้าเนี่ยเป็นคุณหมอกลุ่มที่มีความรู้เรื่องนี้ดีที่สุดคือผมก็ไม่ได้ดูเรื่องเท้าแต่ว่าคร่าวๆก็ประมาณว่าก็จะเห็นความผิดปกติอาจจะเปลี่ยนการใช้รองเท้าการปรับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้ครับต้องผ่าตัดไหมครับอาจารย์น้อยนะครับในกลุ่มที่จะผ่าก็คือกลุ่มที่เขามีการฉีกขาดหรือว่ามีโรคบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเช่นปลอกเส้นเอ็นอักเสบเรื้อรังอันนี้เราไปด้วยหรือว่าบางทีมีเส้นเอ็นด้านข้างนะครับนะฮะมันเป็นลักษณะของการเส้นเอ็นปลอกเส้นเอ็นด้านข้างเนี่ยเขามันยื่นมาหรือว่ามีกระดูกงอกออกมาก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกิดจากเอ็นร้อยหวายอย่างเดียวต้องดูปัจจัยร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นเป็นส่วนที่น้อยมากนะครับโอกาสผ่าตัดน้อยครับผมค่ะไปที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะคุณมนตสอนนะคะคุณมนสมอนนะคะคุณผู้ชมบอกว่ามือชาเจ็บนิ้วไปหาหมอกินยาแล้ว1เดือนแต่ว่าก็ยังไม่หายเลยนะคะกำมือแล้วก็เจ็บปวดแสบปวดร้อนด้วยอยากทราบว่ามีวิธีการรักษาอย่างไรกำลังจะไปผ่าตัดหลังอาการชาที่มือจะหายไปไหม
โอ้นี่มีหลายโรคร่วมนะมือชาเจ็บนิ้วแต่ว่าจะไปผ่าตัดหลังแต่ว่าหลังต้องมีอาการอะไรอยู่ใช่ไหมคะอย่างนี้ก็หลังกับถ้าหากว่าเป็นหลังส่วนบนจะเกี่ยวถ้าต้นคอจะเกี่ยวแต่ถ้าหากหลังคาดว่าเป็นหลังส่วนล่างไม่เกี่ยวกับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงปลายมือนะครับเพราะฉะนั้นก็คือคำตอบสุดท้ายบอกว่าไม่หายอันต่อไปก็คือกำมือเจ็บปวดแสบร้อนมีรักษาอย่างไรอันนี้ก็เป็นคำถามที่ได้ข้อมูลน้อยไปนะครับจะให้ตอบเนี่ยตอบไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเป็นกลุ่มของตัวเส้นประสาทที่ผิดปกติหรือว่ามีการกดทับของตัวเส้นประสาทหรือเปล่าหรือตั้งแต่กำเนื้อต้นตัวไขประสาทส่วนของต้นคอที่ผิดปกติก็เกิดปัญหาได้แล้วทำให้เกิดอาการคล้ายๆกันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นยังตอบไม่ได้ครับไปที่คำถามจากคุณเจตบ้างนะคะคุณเจตบอกว่าอายุ56ปีปวดเอวด้านขวาเป็นมาประมาณ1เดือนแล้วอยากทราบว่าเกิดจากอะไรมีวิธีการรักษาอันนี้ก็ถามกว้างมากคือไปเป็นอุบัติเหตุไหมหรือว่าเป็นอะไรยังไงนะคะกว้างพยายามตอบให้ละกันนะครับ56ปียังไม่เยอะนะครับปวดเอวด้านเดียวนะครับ1เดือนเกิดจากอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่ากิจกรรมบางอย่างเช่นบางท่านเนี่ยฮะเวลานั่งเนี่ยฮะชอบนั่งแล้วก็เอาอะไรมาซ้อนไว้ข้างหลังแล้วก็พิงแอนไปนะครับอย่างนี้นานๆก็จะมีการไม่สมดุลของกล้ามเนื้อบนและล่างของตัวหลังนะครับก็เกิดปัญหาเรื่องของการปวดได้บางท่านชอบนั่งไขว้ห้างอยู่ด้านใดด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นน้ำหนักที่ลงต่อกล้ามเนื้อเอวก็จะไม่เท่ากันเอวหรือว่ากล้ามเนื้อหลังส่วนล่างก็จะไม่เท่ากันก็จะมีปัญหาชอบนั่งไขว้ห้างบ่อยมากนั่งไขว้ห้างแล้วก็เอียงตัวด้วยครับงานบางอย่างเช่นโต๊ะระดับที่ทำงานคนที่เป็นออฟฟิศแมนออฟฟิศเกิร์ลครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราทำงานอยู่ในโต๊ะเข้ามุมนะครับทำงานหน้านึงอยู่ที่พิมพ์ดีดสมมติจะต้องทำอะไรที่มันกิจกรรมอยู่ด้านข้างหมุนตัวไปนะครับอันนี้ก็เกิดได้แล้วครับอันเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นการรักษาก็ขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุเป็นจากอะไรอย่างด้วยครับอาจารย์ที่ทำให้ปวดเอวได้ก็คือโรคของนิ่วในไตหรือว่าท่อปัสสาวะอันนี้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องกล้ามเนื้อของอาจารย์มันอาจจะเป็นสาเหตุที่เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงตรงนั้นเพื่อนบ้านใกล้เคียงตรงนั้นก็คือตัวตาไตเขาก็จะเป็นสัญญาณบ่งบอกเหมือนกันก็จะมีอาจจะมีอาการปวดทางเอวด้านขวาได้ทีนี้ถ้ามีอาการก็แนะนำว่าน่าจะมาตรวจที่โรงพยาบาลได้นะครับค่ะเพราะว่าทานยามาแล้ว1เดือนยังไม่หายนี่ควรจะไปพบหมอเพื่อตรวจแบบละเอียดนะคะไปที่คุณวสันต์บ้างคุณวสันต์บอกอายุ70ปีนะคะน้ำหนักคือ67สูง164เป็นโรคขาดอากาศหายใจขณะหลับมีแนวทางการรักษาอย่างไรต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้แปลว่าคนข้างๆบอกมาใช่ไหมคะอาจารย์คิดว่าโรคเขาใช้คำว่าหยุดหายใจขณะหลับนะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ OSA นั่นเองนะครับแนวทางการรักษานี้มีได้หลายรูปแบบเลยแต่ว่าอันที่เป็นหลักๆเนี่ยเราใช้เครื่องที่เรียกว่าเครื่องปรับความดันนะครับของตัวที่เหมือนท่ออากาศอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เป็นหน้ากากนะครับแล้วก็ใส่ไว้ตอนนอนนะครับเขาก็อาจจะไม่ใช้ใช้คำว่าเครื่องช่วยหายใจนะครับก็เป็นเครื่องปรับความดันภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเครื่อง CPAP นี่แหละครับก็คล้ายๆกับเป็นหน้ากากเพื่อช่วยปรับความดันไม่ให้ตัวเพดานอ่อนมันยวบลงมาตอนที่เราตอนหลับลึกๆมันจะยวบลงมาแล้วทำให้มีการอุดตันของทางเดินหายใจนะครับก็อันนี้เป็นวิธีการรักษาหลักเลยครับคือถ้าคนไข้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยหรือว่าตัว OSA เนี่ยก็คืออาจจะต้องใช้เครื่องนี้จริงๆอีกอันนึงที่อาจจะต้องปรับตัวร่วมด้วยเช่นการลดน้ำหนักนะครับเพราะว่าคนที่อ้วนมากๆเนี่ยไอ้พวกเนื้อเยื่ออ่อนๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหย่อนคล้อยแล้วเราก็เจอได้ในคนที่สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าถ้ามีอาการเนี่ยมันอาจจะต้องตรวจเรื่องของการนอนว่ามีการหยุดหายใจขณะหลับจริงหรือเปล่าะนะครับเราเรียกว่าตรวจ sleep test ก็คือตรวจการนอนแหละแล้วก็มีการติดนู่นนี่นั่นเพื่อที่จะประเมินว่ามีการหยุดหายใจขณะหลับจริงหรือเปล่านะครับถ้าเป็นก็มีข้อบ่งชี้ที่อาจจะต้องใช้เครื่องนี้แหละฮะเครื่องปรับความดันเราเรียกว่า CPAP เนี่ยครับ คุณหมอที่จะต้องไปเจอคือคุณหมอโรคปอดและระบบทางเดินหายใจนะครับค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะก็ควรจะต้องไปดูแลตัวเองนะแต่ว่าคนเริ่มเป็นโรคนี้เยอะมากขึ้นนะคะอาจารย์ครับก็ผมคิดว่าส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าตัวมักจะไม่รู้ครับต้องมีคนข้างๆบอกแต่แค่รู้ว่าเอ๊ะทำไมช่วงบ่ายๆทำไมมันง่วงจังเหมือนพักผ่อนไม่เพียงพอแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีคนที่รอบข้างจะมีคนบอกอาจารย์บ้างไหมครับว่ามีครับมีนะฮะเพราะนั้นก็อาจจะต้องที่จะอาจจะมาตรวจนั่นเองแต่คือส่วนหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำก็คือในกลุ่มของโรคทางเดินหายใจถูกตันบางช่วงเนี่ยนะครับเราต้องอาจจะต้องใช้คุณหมอถึงหมอเขาจะส่งให้ถึงกันแหละครับแต่ว่าทั่วๆไปแล้วจะไปตรวจกับคุณหมอทางด้านหูคอจมูกเริ่มต้นก็ได้เพราะว่าหลายๆท่านก็เจอว่ามีพวกต่อมทอนซิลโต
อะดีนอยโตในเด็กๆนะครับหรือว่ามีทางเดินหายใจส่วนบนมีการอุดกั้นอยู่แล้วเพราะว่าโครงสร้างไม่ปกติอันนี้ก็เกิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอที่เขาดูในกลุ่มของการหลับที่มีการอุดตันเนี่ยครับเขาก็จะของทางเดินหายใจนะครับเขาก็จะปรึกษาซึ่งกันและกันแล้วจะบอกได้นะครับจะบอกให้รายละเอียดว่าสาเหตุเป็นจากอะไรได้บ้างค่ะไปที่คำถามนะคะจากทางแฟนเพจเรามาชาแนลบ้างนะคะคุณเพิ่มนะคะชื่อคุณบุญเพิ่มบอกว่าอายุ49ปีเป็นเพศชายนะคะทานยาตัวนี้ไม่แน่ใจว่าวีฟล็อกหรือเปล่านะคะจาน500มิลลิกรัมแท็บแล้วมึนงงหยุดได้ไหมครับขอบคุณครับไม่แน่ใจว่ายาตัวนี้มันคือจะผมไม่แน่ใจครับอาจารย์แอปพอจะรู้ไหมคะว่าวีฟล็อกมีฟล็อกนะคะอันนี้เราไม่มีข้อมูลเป็นชื่อยาเฉพาะเป็นการค้าครับผมนะคะมันต้องดูว่ายานี้คือเพื่ออะไรยังไงด้วยนะยังไงคุณบุญเพิ่มให้ข้อมูลเนาะตรวจสอบนิดนึงค่ะไปที่คุณธนวรรณนะคะบอกว่าเพศหญิงนะคะอายุ60ปีมีความจำเป็นต้องทานแคลเซียมเสริมกระดูกไหมคะคืออายุ60แล้วครับผมก็จริงๆแล้วนะครับการดูแลตัวเองหลังจากที่ผู้หญิงที่หมดประจำเดือนนะครับก็คือจะทำให้มวลกระดูกโดยรวมเนี่ยลดลงเนื่องจากว่าฮอร์โมนเพศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับการสร้างและการทำลายอาจจะเริ่มไม่ค่อยสมดุลกันนะครับแคลเซียมเป็นองค์ประกอบหนึ่งในส่วนของตัวกระดูกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ทานแคลเซียมอย่างเดียวแล้วทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นมาอันนี้เป็นความเชื่อที่ยังไม่ครบนะครับคือถูกบางส่วนนะครับการดูแลตัวเองอาจจะต้องเริ่มตั้งแต่การไปตรวจร่างกายดูก่อนนะครับแคลเซียมทั่วไปแล้วไม่ได้การรับประทานแคลเซียมไม่ได้มีผลเสียยกเว้นในโรคบางโรคเช่นโรคไต คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะบางอย่างนะครับซึ่งเราก็คงจะต้องตรวจร่างกายดูก่อนนะครับซึ่งจะดูได้อะไรจะดูอะไรได้บ้าง1ก็คือตรวจมวลกระดูกนะครับผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วแนะนำให้ไปตรวจร่างกายประจำปีแล้วตรวจมวลกระดูกเราจะเห็นลักษณะของการยุบหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวมวลกระดูกที่บริเวณส่วนของหลังกระดูกสะโพกสันที่หรือกระดูกข้อมือนะครับแล้วก็เราจะแพทย์จะใช้ข้อมูลนี้เป็นพื้นฐานว่าอยู่ในระดับของกระดูกบ้างกระดูกปกติหรือกระดูกพรุนนะครับแล้วก็ส่วนการรับประทานอาหารนะครับที่มีแคลเซียมก็เป็นการช่วยให้ได้รับแคลเซียมอยู่เยอะพอสมควรนะครับการทำแคลเซียมเป็นเม็ดก็สามารถช่วยได้แต่ว่าแคลเซียมนั้นก็ดูดซึมได้ดีไม่เท่ากันในหลายๆภาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอที่เป็นคนดูถ้าหากว่าจะให้คุณหมอตรวจเนี่ยนะครับก็คุณหมอเขาจะดูก่อนว่าภาวะของร่างกายของแต่ละท่านนั้นเป็นอย่างไรนะครับสรุปนะครับการทานแคลเซียมในคนอายุเยอะเนี่ยทานได้คือเนื่องจากความปลอดภัยค่อนข้างสูงแต่ว่าผมแนะนำว่าถ้าหากว่ายังไม่ทราบข้อมูลของมวลกระดูกตัวเองไม่ทราบว่าโรคประจำตัวตัวเองเป็นอะไรบ้างตรวจสักหนึ่งรอบก่อนนะครับนะคะไปที่คำถามจากคุณพักนภัทรนะคะบอกว่ากล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทรักษายังไงคะครับเป็นโรคที่ยากมากแล้วก็คือหมายถึงว่ามันหนีบเส้นประสาทมันคือยังไงคะอาจารย์คือกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหมุนสะโพกออกด้านนอกนะครับมันเป็นกล้ามเนื้อเล็กๆอยู่แล้วก็โครงสร้างสรีระของร่างกายของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทเนี่ยผ่านแล้วก็มีเส้นแล้วจะมีเหมือนประตูเปิดปิดละกันประตูเปิดปิดละกันนะครับแล้วบางทีไอ้เจ้าเส้นประสาทเนี่ยเขาเรียกเส้นประสาทไซติกนะครับเขาจะอยู่บนอยู่ล่างหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้มันก็มีหลายรูปแบบแล้วกิจกรรมบางอย่างเช่นมีการบิดหมุนนะครับแล้วทำให้เกิดการไปดึงรั้งของตัวเส้นประสาทจนกระทั่งเกิดเป็นพังผืดขึ้นมาอันนี้เป็นกรณีที่วินิจฉัยก็ยากมากนะครับต้องใช้การบางทีก็ต้องใช้คลื่นประสาทนะครับไปจิ้มๆดูหรือว่าการรักษาโดยการลองฉีดยาดูซิหายไหมนะครับการรักษาเนี่ยมีหลายแบบคำถามของคุณพักนภัทรนะคะจะรักษาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูก่อนว่าเป็นจากโครงสร้างที่มันมีกล้ามเนื้อหนีบหรือเปล่าถ้ากล้ามเนื้อหนีบเนี่ยดูว่ามากหรือน้อยนะครับถ้าไม่มีการแบบอ่อนแรงลงไปเป็นแค่ปวดเฉยๆนะครับการรักษาโดยวิธีการใช้ทางกายภาพบำบัดไม่ว่าจะเป็นการฉีดสเตียรอยด์เข้าไปเพื่อลดการบวมของเส้นประสาทการที่ออกกำลังกายให้ยืดเจ้าส่วนของตัวกล้ามเนื้อเนี่ยให้เขาไม่มาหนีบกันนะครับก็พอทำได้อยู่แล้วก็เรื่องของการใช้พวกระบบเครื่องมือในทางกายภาพเช่นเลเซอร์นะครับการฝังเข็มนะครับส่วนการผ่าตัดเนี่ยเป็นข้อบ่งชี้ที่น้อยมากนะครับแทบเรียกว่าตั้งแต่ผมทำงานมาก็ยังไม่เคยเจอผมก็อาจจะไม่ใช่เป็นคนที่รักษาด้วยวิธีการผ่าตัดนี้เต็มนะครับแต่ว่าก็ที่พอจะอ่านมาก็ยังไม่มีข้อบ่งชี้ชัดเจนเท่าไหร่อาจารย์เจอเคสอย่างนี้เยอะแค่ไหนครับมันเริ่มมีมากขึ้นเพราะว่าเมื่อคนเจ็บก้น
แล้วก็เจ็บด้านข้างแล้วก็เจ็บร้าวลงมาตามเส้นประสาทด้านหลังตรงนี้ครับก็จะเริ่มถูกวินิจฉัยโดยที่บางทีเนี่ยอย่างเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาผมเพิ่งเจอส่งเป็นนักวิ่งส่งไปที่นครสวรรค์บอกว่าเนี่ยเป็นโรคนี้แหละไอ้กล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทนี่แหละขอให้ผ่าตัดแล้วก็เราก็งงเพราะว่าจริงๆแล้วโอกาสเจอได้แต่ว่าต้องวินิจฉัยแยกโรคอื่นทิ้งไปก่อนซึ่งการวินิจฉัยแยกโรคคือแปลว่าเอาโรคอื่นที่มันไม่น่าจะเหมือนออกไปก่อนหรือว่าลองรักษาดูซิถ้ามันไม่ดีขึ้นเราถึงค่อยนึกถึงครับอันนี้คือวิธีการแต่ว่าถามว่าเจอบ่อยไหมก็จริงๆแล้วเนี่ยพิสูจน์ก็ยากพิสูจน์ยากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะตอบว่าบ่อยคงจะตอบด้วยมาตรฐานตัวเองไม่ได้ครับเนื่องจากไม่ได้ดูแลคนไข้คนเดียวแบบเดียวจะมีคุณหมอทางด้านอื่นช่วยดูแลด้วยนะครับจะต้องเป็นคำตอบกว้างๆว่ามีหลายวิธีครับโอ้นะคะก็ไปที่คำถามนะคะที่คุณผู้ชมส่งมาจากหมายเลขโทรศัพท์บ้างนะคะไปที่คำถามจากคุณกรองแก้วนะคะบอกว่าอายุ84ปีน้ำหนักคือ61สูง158หลังย่อเวลานอนเอี้ยวตัวเรารู้สึกเหมือนกระดูกเคลื่อนค่อยๆนอนเคยไปฝังเข็มครอบแก้วมาแล้วแต่ว่าไม่หายนะคะเลยอยากทราบว่ามันมีวิธีการรักษาอย่างอื่นไหมและมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างนะคะครับก็จริงๆ คุณกองแก้วอายุเริ่มเยอะมากแล้วนะครับ84ค่ะก็น้ำหนักส่วนสูงก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเจ็บแล้วก็รักษามาหลายแบบแล้วนะครับก็เริ่มตั้งแต่ตัวกล้ามเนื้อก่อนเลยนะครับก็ถ้าหากว่ามีอาการเจ็บเป็นลักษณะที่เป็นซ้ำๆอยู่ก็ลองดูซิว่ามีจุดเจ็บไหมถ้ามีจุดเจ็บการใช้การประคบอุ่นนะครับนะฮะการใช้เป็นเขาเรียกว่าสนับเอวก็พอจะช่วยลดการเคลื่อนไหวได้ก็นี่เป็นการพักก็ช่วยได้ถ้าหากว่ามีอาการปวดหลังไปทั้งหมดเลยนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งอายุเยอะๆเลยที่เจอก็คือกระดูกพุนนะครับกระดูกพุนจะเจอลักษณะอย่างเงี้ยครับคือปวดไปเรื่อยแล้วก็ปวดแบบไม่หายก้มก็ปวดเงยก็ปวดนอนก็ปวดอยู่เฉยๆก็ปวดนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่ดูต้องดูดีๆเลยก็คือกลุ่มของโรคที่ร้ายๆเช่นมะเร็งที่ตกมาอยู่ที่บริเวณส่วนของหลังส่วนของตัวอันนี้ซึ่งจะเจอน้อยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่เจอเพราะฉะนั้นถ้ารักษาทางอื่นได้ไหมคำตอบคือหาให้เจอก่อนว่าไม่ได้เป็นโรคร้ายๆก่อนนะครับการเอ็กซเรย์การมาพบแพทย์เพื่อแค่ตรวจร่างกายตรวจหลังไม่ได้มีข้อเสียอะไรครับผมมาตรวจให้ละเอียดนะคะครับผมพอพูดถึงมะเร็งก็มีคุณปรีชานะคะอายุ75ปีนะบอกว่าผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากเมื่อ31มีนาคมปี59นะคะตอนผ่าตัดเนี่ยหมอพบมะเร็งกระจายไปต่อมน้ำเหลืองขั้นแรกแล้วตัดต่อมลูกหมากทิ้งฉายแสงมาแล้ว33ครั้งตรวจผลเลือดเป็น0ปัญหาผลข้างเคียงจากการฉายแสงคือกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่อยู่ทุก45นาทีเนี่ยจะต้องมีการปวดปัสสาวะคุณหมอให้ใส่แพมเพิร์สแต่ใส่แล้วคันอยากทราบว่ามีวิธีการรักษาอื่นไหมนะคะมียารักษาอาการที่สามารถกลั้นปัสสาวะได้บ้างไหมคะอาจารย์แอร์คะครับคิดว่าในกรณีนี้เนี่ยจากประวัติที่มันเป็นไปได้คือบริเวณฉายแสงเนี่ยมันใกล้กับอวัยวะที่มีปัญหาอยู่นะครับก็คือตัวต่อมลูกหมากเนี่ยมันใกล้กับกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ลำไส้ตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะแทรกซ้อนที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือเรื่องของการมีกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับรวมถึงการมีลำไส้ตรงบริเวณใกล้เคียงกับที่ฉายแสงมันอักเสบอันนี้แก้ค่อนข้างยากพอสมควรแล้วมันเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับการรักษานี่คือการรักษาตามอาการจริงๆนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการอักเสบติดเชื้อก็อาจจะต้องให้ยาปฏิชีวนะนะครับถามว่าอาจารย์แนะนำให้ใส่แพมเพิร์สแล้วมีอาการคันก็อาจจะมีอาการแพ้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าบริเวณผิวหนังตรงนั้นมีการอักเสบอะไรหรือเปล่าหรือไม่อาจจะต้องเปลี่ยนยี่ห้อเป็นไปได้เหมือนกันครับที่อาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบของแพมเพิร์สดูนะครับว่ามันถ้ายี่ห้อ A มันไม่ดีหรือว่ามันไม่ถูกกับเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบดูแล้วดูซิว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็แนะนำว่าถ้ามีภาวะแทรกซ้อนเนี่ยน่าจะมาพบคุณหมอนะครับเขาคงต้องประเมินนะครับว่ามันเป็นจากการฉายแสงจริงๆหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันเป็นเรื่องอื่นนะครับเช่นมันมีการติดเชื้อหรือว่ามันเป็นการลุกรามของมะเร็งเองไปที่อวัยวะเป้าหมายดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าจากปัญหานี้คงต้องถูกประเมินโดยแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลนะค่ะวันนี้นะคะรัดคิวหมอตอบคำถามได้ไม่หมดค่ะมีคำถามค้างอยู่ในรายการเยอะมากแต่ว่าจะเก็บตกคำถามเหล่านี้ไว้นะคะคุณผู้ชมติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอออฟอาจารย์หมอแอคของเราด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับการติดตามรับชมรายการนะคะวันนี้ต้องขอบคุณเครื่องสำอางจาก BSC และวันนี้นะคะอาจารย์หมอแอคอาจารย์หมอออฟนะคะแล้วปุ๊กลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ